ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับวันนี้นะครับเอาใจสายหวานเต็มๆเลยนะฮะกับเมนูแสนอร่อยอย่างไอศกรีมกะทิหม้อไฟครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูไอศกรีมกะทิหม้อไฟนะฮะดังนั้นขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือเป็นภาชนะของเรานะฮะจะเป็นหม้อไฟแบบนี้นะครับก็ตักไอศกรีมเรียงใส่ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแค่นี้ก็ถือว่ารับประทานได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะธรรมดาไปนะฮะด้วยความที่วันนี้นะฮะเราจะเสิร์ฟเป็นไอศกรีมกะทิหม้อไฟนะครับเราจะต้องเพิ่มความเขาเรียกว่าลูกเล่นนิดนึงแล้ววันนี้นะครับออปชันที่ผมเตรียมมานะฮะอันนี้จะเป็นบิสกิตเคลือบสตรอเบอรี่นะครับมีบิสกิตไส้ครีมนะฮะมีเยลลี่หรือว่ามีซีเรียลก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่ตัวน้ำแข็งแห้งครับนี่ใส่ลงไปในปล่องแบบนี้เลยครับเอาละครับหลังจากตกแต่งเรียบร้อยนะครับเรานำน้ำแข็งแห้งนะครับใส่ลงตรงปล่องนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไอศกรีมกะทิหม้อไฟครับแหมก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ใช้ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะฮะในวาระพิเศษนะฮะอย่างเช่นวันเกิดต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะนำไอศกรีมเนี่ยมาเสิร์ฟในรูปแบบที่มีกิจกรรมนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้และตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสตำรับบราวนี่นูเทลล่าของเราวันนี้แตกต่างจากคนอื่นนะคุณผู้ชมหลายคนพยายามทำเสร็จแล้วก็ได้บราวนี่ที่ร่วนซุยพอรับประทานคู่กับนูเทลล่าแล้วไม่อร่อยน่าเสียดายจังคุณผู้ชมวันนี้ตำรับบราวนี่ของเรามีความนุ่มชุ่มฉ่ำหนุบหนับและยิ่งรับประทานคู่กับนูเทลล่าด้วยแล้วคุณผู้ชมฟินมากเลยเพราะว่าวันนี้อาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำบราวนี่นูเทลล่าใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะเบกกิ้งโซดาผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมน้ำตาลทรายแดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูปิดเครื่องเติมส่วนผสมช็อกโกแลตที่ละลายไว้คนผสมให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใช้พิมพ์วงแหวนกดและตักผิวหน้าเนื้อเค้กออกเล็กน้อยหยอดหน้าด้วยนูเทลล่าแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและอัลมอนด์สไลซ์เพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคัพเค้กคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กดราริบินลงในภาชนะนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบ
ลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้สลับกับนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักไว้ค่ะแบ่งบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบออกเป็น4ส่วนส่วนละ100กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนสุดท้ายเป็นบัตเตอร์ครีมสีขาวทาบัตเตอร์ครีมสีครีมลงบนคัพเค้กให้ทั่วเป็นใบหน้าซานตาคลอสบีบบัตเตอร์ครีมสีขาวเป็นหนวดของซานตาคลอสตกแต่งด้วยคุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตเป็นตาบีบบัตเตอร์ครีมสีแดงเป็นหมวกซานตาคลอสและบีบบัตเตอร์ครีมสีฟ้าและสีขาวเป็นลูกตาของซานตาคลอสให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ